เป็นยังไงนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B by Bank Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว้าวท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีหนี้นะครับปรากฏ1ตัวนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันนะฮะเดี๋ยวดูกันนะครับผมนอกจากผมมีปรากฏแล้วนะฮะผมยังมีหนี้นะครับตะไคร้นะครับขมิ้นนะฮะมีพริกนะครับแล้วก็หอมแดงนี่ครับอันเล็กๆนะฮะนี่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูหลามปรากฏกันนะครับผมโอเคนะครับจะเป็นยังไงนะฮะไปชมกันเลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องออกไปหาตัดไม้ไผ่ก่อนนะครับนี่นะฮะเอามาทำเป็นบ้องหลามมันนะครับผมนี่นะฮะท่านผู้ชมครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้นะครับเราได้ไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมของเรานะครับใส่ลงไปข้างในนะฮะนะครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เรานะครับได้ไม้นะครับมาทําเป็นหลามของมันแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนผสมของเราเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปชมกันเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาเตรียมปลากันก่อนนะครับปลานี่ผมเอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับโอเคหั่นเป็นชิ้นๆเลยนะฮะชิ้นเล็กๆนะครับจะได้สุกง่ายๆนะฮะนี่นะครับโอเคหั่นอีกนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะต่อไปนะครับเรามาหั่นนะครับหั่นเครื่องมันเลยนะครับผมนี่นะฮะขมิ้นก่อนนะครับต่อไปนะฮะจะเป็นพริกนะครับถ้าชอบเผ็ดๆนะฮะก็ใส่เยอะๆได้นะครับแล้วก็หอมแดงนะฮะหอมแดงหอมแดงนะครับโอเคสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมฮะตะไคร้นะครับนี่นะครับหั่นไปเลยนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งปลานะครับทั้งสมุนไพรของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาทุกอย่างของเรานะฮะใส่ลงไปในนี่นะครับผมนี่นะฮะหลามของเรานะครับโอเคเอาไปใส่เลยนะครับผมนะครับหลังจากที่เรานะครับเอาทุกอย่างของเรานะใส่ลงไปแล้วนะครับผม
เราจะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะฮะโอเคนะครับพอให้มันสุกนะครับแล้วผมจะปรุงรสนะครับผมจะปรุงรสนี่นะครับด้วยเกลือนิดเดียวนะฮะไม่ต้องเติมไปเยอะนะครับจะเอารสชาติจากธรรมชาตินะครับผมนี่นะครับโอ้โหมันต้องอร่อยแน่นอนเลยฮะท่านผู้ชมครับผมว้าวโอเคนะครับผมแล้วก็เขย่านิดนึงเขย่านิดนึงเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรานะครับผมจะไปจุดไฟแล้วก็เอาไปย่างกันเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับผมหลังจากที่เราก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอานะครับหลามของเรานะฮะไปใส่กับไฟเลยนะครับไปย่างเลยนะฮะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยนะครับผมมันร้อนจริงๆเลยเอาละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับจะเป็นยังไงนะคะจะกินได้หรือเปล่านะครับมาชมกันเลยนะฮะประมาณ 20-30 นาทีนะครับโอเคนี่นะครับท่านผู้ชมฮะไม้ไผ่ของเรานะครับเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับตรงนั้นนะฮะผมก็เอาตะไคร้นะครับไปอุดปากของมันไว้ก่อนนะครับให้มันสุกง่ายๆนะฮะมันจะได้กลิ่นสมุนไพรด้วยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูนี่สิครับผมโอ้โหไม้ไผ่ของเรานะครับเดือดเลยนะฮะมันร้อนจริงๆเลยนะครับร้อนจนไม้ไผ่เดือดเลยนะครับเอานี่นะครับท่านผู้ชมฮะมันเริ่มเดือดแล้วนะครับดูนะฮะมันมีไอ้น้ำพุ่งออกมาแล้วนะครับผมโอ้โหคงจะรออีกไม่นานนะก็ได้กินแล้วนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่ามันน่าจะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับยังไงเดี๋ยวเราเอามาดูกันเลยนะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะว้าวท่านผู้ชมดูนี่สิครับมันยังติดไฟอยู่เลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาใส่จานกันดูนะฮะจะกินได้หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผมดูนะฮะเป็นยังไงนะครับโอ้โหหลามปลาของเรามันร้อนมากเลยว้าวโอ้โหนี่นะครับสุดยอดหอมมากเลยท่านผู้ชมดูนี่นะครับว้าวท่านผู้ชมครับผมมันน่ากินมากเลยนะฮะมันหอมมากด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะชิมกันเลยนะฮะจะเป็นยังไงนะครับว้าวนี่นะฮะสุดยอดผมจะซดน้ำดูนะครับหอมมากเลยนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับผมมันหอมกลิ่นสมุนไพรสุดยอดเลยนะครับใช้มือเลยดีกว่านะฮะระวังนะครับร้อนด้วยนะครับนี่นะฮะสุดยอดมันโคตรหอมเลยท่านผู้ชมระวังก้างเลยนะครับสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปกินหลามปลาของผมสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะฮะแป๊บเดียวนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะฮะโอเคนะครับหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหมันผมไม่อยากให้มันหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมทำน้อยไปหน่อยนะครับสุดยอดมันหอมมากมันอร่อยมากเลยโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกับวิธีการทำหลามปลาแบบคนสวนยางในวันนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง B by Bank Channel ด้วยนะครับผมต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะฮะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของผมนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผม